ศูนย์การค้าะลักเปิดอีก18แห่งใน6ปีรวม1.5แสนล้านตลาดค้าปลีกของไทยเติบโตและขยายตัวไม่หยุดมีโครงการใหม่ๆทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่เปิดตัวกันต่อเนื่องล่าสุดจากการเปิดเผยของนายชนวัตรเอื้อวัฒนสกุลนายยกสมาคมศูนย์การค้าไทยที่กล่าวว่าจากนี้ไปจนถึงช่วงปี2572หรืออีก6ปีจะมีโครงการศูนย์การค้าใหม่เกิดขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า18โครงการรวมมูลค่าการลงทุนมหาศาลไม่ต่ำกว่า152,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนับรวมเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้นยังไม่นับรวมกับโครงการใหม่ต่างๆของผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมอีกมากปัจจุบันสมาคมศูนย์การค้าไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมด12รายได้แก่บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทเดอะมอนช์อปปิ้งคอมพล็กจำกัดบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดบริษัทซีคอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทตรังสิทพาลาซ่าจำกัด บริษัทแพทที่นำการุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัท MBK จำกัดมหาชนบริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนจำกัดมหาชนบริษัทอัลไลรีส์แมเนจเมนต์จำกัดบริษัทวันแบงค์คอร์จำกัดบริษัทพาร์เซฟิกพาร์คสีราชาจำกัดและบริษัทอินด x l i ์ล n g ิงมอลล์จำกัดมหาชนทั้งนี้นายชนวัตรย้ำว่าการลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานสร้างอาชีพโดยปัจจุบันหากนับเฉพาะสมาชิกสมาคมมีธุรกิจศูนย์การค้ารวม90แห่งทั่วประเทศ นับเป็นพื้นที่รวมทั้งหมด15ล้านตารางเมตรเทียบเป็นสัดส่วน50%ธุรกิจศูนย์การค้าในประเทศไทยมีพนักงานรวมร้านค้ากว่า220,000คนและสร้างงานในอุตสาหกรรมราว500,000คนสำหรับโครงการใหม่ๆแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยเป็นทางการแต่ก็มีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่นโครงการใหม่ของที่ระหว่างก่อสร้างที่พหลโยธินหรือโครงการดุสิตเซนทันพาร์คมูลค่าการลงทุนกว่า50,000ล้านบาทในนามบริษัทวิมานสุริยาจำกัด ที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนหรือโครงการวันแบงข้อมูลค่าโครงการมากกว่า1,2 0 0 0 0ล้านบาทที่มีส่วนของรีเทนด้วย